ขอความเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านนะจ๋าก็ขอเจริญพรนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกๆ ท่านเลยนะหลวงพี่ชันวิทย์นะหลวงพี่ชันวิทย์วรวิชโชนะปัจจุบันก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสนะวัดภาวนามองโกเลียนะประเทศมองโกเลียนะก็ในปีนี้ถ้าปีถึงเดือนมีนาคมนะมีนาคมปี2561ที่จะถึงนี้นะก็จะครบ6ปีเต็มนะสำหรับการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศมองโกเลียก็เอาบุญมาฝากนักเรียนอนุบาลทุกๆท่านเลยนะสาธุ จ้านะวันนี้นะก็เป็นครั้งที่4ละนะสำหรับการเป็นนะได้มารับภารกิจพิเศษนะมาช่วยมารับบุญเป็นผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่นะในครั้งนี้ในวันนี้ก็เป็นเดือนนะเป็นเดือนกุมภานะเป็นวันที่2ของเดือนกุมภาแล้วนะเป็นเดือนแห่งความรักนะความรักสากลนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงความรักสากลกันเมื่อความรู้เรื่องชีวิตมีสมบูรณ์เราก็ไม่รู้ว่าความสุขที่มีจากความรักที่แสนหวานบนรสน้ำผึ้งที่หวานสานลิ้นชั่วคราวแล้วก็จางหายไปเมื่อความรู้เรื่องชีวิตเริ่มสมบูรณ์เราก็ได้รู้ว่าควรจะมีรักแบบไหนทำให้โลกและสวรรค์สั่นสะเทือนคล้ายความงามตระการตายามที่สายลมผโชยผ่านพุ่มไม้ที่มียอดอันแยมแล้วในต้นฤดูขิมหันความรักที่ว่านี้จากที่เคยได้เรียนรู้ท่านผู้รู้เรียกว่าความรักสากลความรักสากลรักที่ไม่มีขอบเขตรักที่ไม่มีพรมแดนของขวัญจากสวรรค์ด้วยวิธีสากลความรักสากล นะจะต้องเป็นรักที่ไม่มีพรมแดนแล้วก็เป็นรักที่ไม่มีขอบเขตนะไม่มีขอบเขตด้วยวิธีการหลับตาเบาๆนะปล่อยใจสบายรวมใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายนะมองดูดวงตะวันที่ใสเย็นภายในนะจนกระทั่งความสุขที่แท้จริงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเองนะแล้วเราก็จะพบ
ความสุขนะพบความรักภายในนะความรักที่แท้จริงที่เป็นความรักสากลนะสำหรับวันนี้นะก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะสำหรับกิจกรรมงานบุญที่จะเกิดขึ้นนะในวันพรุ่งนี้วันที่3กุมภาพันธ์นะก็เป็นวันมหาปูชนียาจารย์นะซึ่งตรงกับวันที่ครบรอบ59ปีนะของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนะผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านเป็นคล้ายวันมรณภาพนะครบรอบ59ปีนะในวันที่3กุมภาพันธ์แล้วก็เป็นวันคล้ายวันละสังขารนะของคุณยายทองสุขสำแดงปั้นนะปฐมาจารย์ของคุณยายอาจารย์จันทร์ขนกยูงนะครบรอบ55ปีนะแล้วก็เป็นวันสลายร่างคุณยายอาจารย์จันทร์ขนกยูงด้วยนะก็ครบรอบ12ปีนะ12ปีด้วยกันนะก็พรุ่งนี้ก็จะมีงานบุญกันนะพวกเราก็มาเอาบุญใหญ่กันนะในภาคสายนะก็จะมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ธรรมนิยามนะแล้วก็พิธีถวายโคมมาคปฏีปนะแล้วก็พิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนะสถานที่ที่สภาธรรมกายสากล นะห้ามไปหอฉันเด็ดขาดนะถ้าไปหอฉันวันพรุ่งนี้จะเงียบทันทีนะไม่มีกิจกรรมอะไรนะต้องมาที่สภาธรรมกายสากลเท่านั้นนะส่วนภาคบ่ายนะภาคบ่ายก็จะเป็นนะกิจกรรมปลูกต้นกล้านะแล้วก็ถอนวัชพืชนะที่ทุ่งสวรรค์ตะวันฉายนะส่วนภาคเย็นนะก็จะเป็นคณะสงฆ์และสาธุชนนะพร้อมเพรียงการสวดธรรมจักรนะเพื่อฉลองชัยชิตังเมร่วมกันนะในภาคค่ำก็มีพิธีย่ำระฆังทองระฆังธรรมชิตังเมนะช่วงสายนะ พิธีสวดพุทธมนต์นะน้อมถวายเป็นน้อมถวายมหาปูชนียาจารย์เวลา 9:30 นนะแล้วก็พิธีถวายโคมมาคปฏีปนะ 9:30 นะเป็นระดับถัดไปนะที่ปโทโหตินะจักขุโทนะผู้ให้แสงสว่างนะได้ชื่อว่าให้ดวงตานะแล้วก็มาเอาบุญนะถวายโคมมาคปฏีปด้วยกันนะจากนั้นนะ 11:30 นะก็จะเป็นพิธีปล่อยสรรพสัตว์นะให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายนะหลังพิธีถวายโคมมาคปฏีปเสร็จแล้วนะในภาคปลายนะก็มาร่วมกันปลูกต้นกล้าแล้วก็ถอนวัชพืชนะทุ่งสวนตะวันฉายนะเวลาบ่ายโมงครึ่งนะถึง5โมงเย็นนะแล้วก็ช่วงค่ำนะช่วงเย็นเราก็มาฉลองชัยชิตังเมนะในวันมหาปูชนียาจารย์นะสวดธรรมจักรในเป้า353,333,333จบนะแล้วก็อย่าลืมหลักวิชานะสวดธรรมจักรทุกครั้งนะก็ต้องปลื้มทุกจบนะปลื้มตั้งแต่เอวเมสุตังเรื่อยไปเลยนะปลื้มทุกจบนะอย่ามาคอยปลื้มตอนเข้าเป้าแล้วต้องปลื้มตั้งแต่ต้นท่ามกลางและเบื้องปลายนะคุณครูท่านหนึ่งก็ได้กล่าวเอาไว้นะแล้วก็ทบทวนนะอย่าลืมพรุ่งนี้สี่บุญใหญ่ในวันมหาปูชนียาจารย์หนึ่งนะพิธีสวดพุทธมนต์นะสองพิธีถวายโคมมาคปฏีปสามพิธีปล่อยสรรพสัตว์นะและสุดท้ายพิธีที่4นะย่ำระฆังทองละฆังธรรมฉลองชัยชิตังเมนะและในการสวดธรรมจักรครบ353,333,333จบนะจากนั้นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ถัดมาที่4กุมภานะก็จะเป็นพิธีบูชาข้าวพระนะนะเรานะลูกพระธรรมนะเราก็ทราบกันดีนะก็จะมาเอาบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระร่วมกันนะแล้วก็จะมีนะในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์นะรักบาทพระ 3,000 รูปนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะของพระนะทั้งตักบาทพระเลยนะทั้งเมืองเมียวดีนะที่ประเทศเมียนมานะก็ท่านใดนะสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็ติดต่อได้เลยนะตามที่เห็นนะถ้าเป็นเบอร์ไทยก็เป็น0800229771นะ0962878196 065326 2056นะหรือติดต่อทางผู้ประสานงานที่ทุกท่านคุ้นเคยนะก็สามารถสอบถามข้อมูลได้เช่นกันนะแล้วก็อีกโครงการนะก็จะเป็นโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะก็เป็นโครงการที่เพื่อบูชาธรรมนะมหาปูชนียาจารย์นะก็จะโครงการก็เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมนะอบรมตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะซึ่งตรงนี้ก็ศูนย์บวชแต่ละท่านแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะจัดเริ่มกิจกรรมที่ไม่พร้อมก็ไม่พร้อมเพียงกันนะแต่ก็บางศูนย์อาจจะเริ่มต้นแล้วแต่บางศูนย์ก็อาจจะยังสามารถชวนคนบวชได้ดังนั้นก็คือนะผู้มีบุญก็ยังรอเราอยู่นะยังไงก็อย่าลืมนะไปชักชวนนะหมู่ญาติอันเป็นที่รักของเรานะท่านใดที่ยังไม่เคยบวชนะหรือว่าผู้มีบุญนะที่อยู่รอบข้างนะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะก็สามารถไปชักชวนนะมาร่วมโครงการนี้นะบวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะบวชเอาบุญนะทดแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่นะให้พ่อแม่ได้ปลื้มใจนะสมบทหมู่นะก็นอกจากรุ่นผู้ใหญ่แล้วนะก็ยังมีรุ่นของเยาวชนนะบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อนนะรุ่นที่27นะณศูนย์ฝึกธรรมทายาทอาคารแจ่มจันทร์นะก็เป็นของนักเรียนนะ
ป .4 ถึงม .1 อายุ 10-13 ปีนะหมดเขตรับสมัคร25มีนาคมนี้นะนะรุ่นถัดไปนะก็จะเป็นของยุวพุทธศาสตร์รุ่นที่6นะก็สำหรับบทเรียนนะบทเรียนสำหรับในหลักสูตรเตรียมของเตรียมเพื่อเข้าเตรียมพุทธศาสตร์นะในเครือข่ายนะของโรงเรียนปริยัติสามัญ7โรงเรียนด้วยกันทั่วทั้งประเทศไทยนะโครงการถัดไปนะก็จะเป็นบทเรียนบาลีนะของทางโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายนะก็สามารถนะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะสำหรับนักเรียนมัธยมนะสามเณรมัชชิมนะมัชชิมมอต้นถึงมอปลายนะรุ่นที่23นะก็สามารถเข้าอบรมได้เช่นกันนะในส่วนของระดับอุดมศึกษานะรุ่นที่46นะก็อบรมตั้งแต่3เมษายนถึง6พฤษภาคมนะภาคฤดูฝนนะจะอบรมในช่วง30พฤษภาถึง22กรกฎาคมนะก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ถ้ามีลูกหลานที่ท่านสนใจนะสำหรับลูกหญิงนะเด็กๆผู้หญิงก็มีโครงการมัชชิมธรรมทายาทหญิงนะสำหรับนักเรียนหญิงนะมัธยมศึกษานะวันที่8ถึง29เมษายนนะก็เข้าร่วมโครงการกันได้นะหรือรุ่นใหญ่นะระดับอุดมศึกษานะธรรมทายาทหญิงรุ่นที่35นะรุ่นที่35ก็เข้าอบรมนะมี2รุ่นด้วยกันคือภาคฤดูร้อนกับฤดูฝนจ้านะสำหรับสาธุชนทั่วไปนะก็จะมีโครงการปฏิบัติธรรมนะณบ้านไร่ริมทานนะจังหวัดสระบุรีนะวันที่16ถึง18กุมภาพันธ์นะ2561นะนะใครทุกข์ด้วยการแสวงหาสิ่งที่เรียกว่ารักมาเติมเต็มชีวิตนะกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะจ้าสำหรับวันนี้นะหัวข้อธรรมนะที่หลวงพี่ได้อยากจะนำมาแบ่งปันกันนะให้กับนักเรียนอนุบาลทุกๆท่านนะก็คือในหัวข้อสัปปุริสธรรม7นะกับงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนนะสัปปุริสธรรม7คืออะไรนะสัปปุริสธรรมก็คือธรรมะของคนดีนะผู้ใดมีธรรมเหล่านี้แล้วนะผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนดีหรืออีกนัยยะหนึ่งนะเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่เนี่ยเราก็สามารถใช้เกณฑ์เนี้ยนะในการตรวจสอบได้เช่นกันนะนะสัปปุริสธรรม7นะก็มี7ประการด้วยกันนะของสัตบุรุษที่ทำให้เป็นสัตบุรุษคือความเป็นคนดีที่สมบูรณ์นะเป็นธรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำโดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้าคนหรือผู้นำที่จะต้องเป็นผู้รู้จักเหตุผลรู้จักตัวเองและผู้อื่นนะรู้จักกาลเทศะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรู้จักนิสัยความต้องการความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อจะได้เลือกใช้คนให้ถูกกับงานหรือใช้คนให้เหมาะสมกับงานนะสัปปุริสธรรม7มีอะไรบ้างนะข้อแรกโอ้นะก็มาเลยนะข้อ1คือธรรมมัญญุตตานะ2คืออัตถัญญุตตา3คืออัตตัญญุตตา4คือมัตตัญญุตตา5กาลัญญุตตา6ปริสัญญุตตา7นะบุคคลปโรปรัญญุปรัญญุตตานะคืออะไรนะมาเป็นพระบาลีเป็นชุดเลยนะเรามาดูกันทีละข้อนะข้อแรกนะธรรมมัญญุตานะก็คือรู้จักเหตุนะรู้จักเหตุหรือรู้จักธรรมนะก็คือความรู้จักความจริงรู้หลักการรู้หลักเกณฑ์รู้กฎแห่งธรรมดานะรู้กฎแห่งเหตุผลรู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และรู้หลักการที่จะทำให้เกิดผลนะถ้าโดยทั่วไปแล้วนะเราจะไปอยู่บ้านเมืองใดก็ตามไปอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้นะเราก็ต้องศึกษานะกฎหมายนะกฎระเบียบข้อบังคับตลอดจนนะขนบธรรมเนียมประเพณีนะของท้องที่นั้นๆ นะว่าโอ้อันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้นะเพราะว่าบางอย่างนะบางพื้นที่หนึ่งทำได้อีกบางพื้นที่หนึ่งทำไม่ได้นะอย่างเช่นออสเตรเลียนะโอ้นะกฎหมายของการเอาบินเอาดินเนี่ยนะเข้าประเทศหรือปล่อยปลาเนี่ยในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะดังนั้นคือถ้าหากว่าเราแบบมีเมตตาจิตนะอยากจะให้ชีวิตสัตว์เป็นทาสนะไปซื้อปลาจากตลาดมาปล่อยปุ๊บก็มีโอกาสนะได้ผิดกฎหมายเช่นกันนะดังนั้นต้องคนนี้ต้องไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยต้องศึกษานะข้อตรงนี้ให้ดี
นะอาทินักเรียนนะรู้ว่าจะเรียนอย่างไรจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะภิกษุรู้ว่าหลักธรรมข้อนั้นๆคืออะไรนะมีอะไรบ้างพระมหากษัตริย์ทรงทราบว่าหลักการปกครองตามราชประเพณีเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างนะรู้ว่าจะต้องกระทำเหตุอันนี้หรือกระทำตามหลักการข้อนี้จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการอันนั้นนะเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นข้อแรกในธรรมยุตตานะข้อ2นะอัฏฐัญญุตตานะก็คือรู้จักผลนะนะในความหมายของนะหลวงพ่อพระอุชานะพระมหาโพธิวงศาจารย์นะเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามนะท่านก็ได้ให้นิยามไว้ว่าเป็นนะเป็นผู้รู้จักผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำสามารถรู้ถึงความมุ่งหมายของธรรมแต่ละอย่างได้อย่างชัดเจนเช่นรู้ว่าประพฤติธรรมตามข้อนี้จะได้รับผลอย่างนี้และรู้จักที่จะแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าเกิดผลดีจากการปฏิบัตินะเช่นรู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิตข้อนั้นๆมีความหมายอย่างไรนะหลักนั้นมีมุ่งหมายอย่างไรกำหนดไว้หรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไรการที่ตนกระทำอยู่มีความมุ่งหมายอย่างไรเมื่อทำไปแล้วจะบังเกิดผลอย่างไรบ้างนะนะก็ตัวอย่างการรู้จักผลนะรู้จักว่าเมื่อทำสิ่งนั้นเนี่ยเกิดข้อดีข้อเสียอย่างไรเกิดผลดีแก่ใครผลเสียแก่ใครนะเกิดผลเสียมากน้อยอย่างไรนะแล้วก็มีเป้าหมายอย่างไรนะในสิ่งสิ่งนั้นนะดังนั้นเนี่ยผู้ที่รู้จักพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบเสียก่อนนะจะต้องลงมือปฏิบัตินะย่อมเข้าใจถึงผลทั้งหลายที่มาแต่เหตุการกระทำที่ไม่รู้จักความหมายนะและความมุ่งหมายของหลักการในการปฏิบัติงานรู้จักและเข้าใจวัตถุประสงค์ของเป้าหมายในกิจการนั้นๆย่อมสามารถวิเคราะห์ผลที่จะได้รับการดำเนินต่างๆอย่างถูกต้องในตรงจุดนี้นะก็อย่างเช่นเราจะไปแนะนำใครนะจะไปชวนใครนะมาบวชนะหรือว่าจะชวนใครมาร่วมงานบุญกิจกรรมงานบุญนะของวัดหรือของที่อื่นๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนว่าอ๋อนะว่าที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเรากำลังทำไปทำไมทำเพื่ออะไรนะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะใครจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ใครจะเป็นผู้เสียประโยชน์นะต้องคิดให้รอบด้านนะตรงนี้ถ้าหากว่าเราคิดดูแล้วว่าโอ้เนาะเกิดผลประโยชน์ต่อตัวเราเองนะบุญกุศลนะเกิดบริวารสมบัติเกิดขึ้นกับเรานะแล้วก็เกิดผลประโยชน์แก่ผู้รับด้วยเช่นการผู้ที่เราไปชวนเนี่ยโอ้เขาก็จะได้ปิดอบายเปิดประตูสวรรค์นะได้มาสั่งสมบุญบารมีเพื่อ เป็นทุนนะในการเดินทางไปสู่สัมปรายภพอ้ออันนี้คุ้มค่านะเราก็ทำได้แต่ถ้าอันไหนคิดดูแล้วไตรตรองดูแล้วรู้สึกว่ามันมีผลเสียนะมันไม่คุ้มค่าก็อันนี้เอาไว้ก่อนนะไว้มีโอกาสนะหรือสถานการณ์ที่เหมาะสมก็เราก็ค่อยมาคิดทบทวนดูอีกทีนึงถ้าสามารถทำได้อ่ะเราก็ค่อยลงมือทำกันนะอันนี้ก็เป็นข้อที่2ในสัพพุริสธรรมไปถึงข้อที่3อัฏฐัญญุตตานะหรือรู้จักตนนะรู้จักตัวตนก็คือรู้ว่าตัวนั้นเนี่ยมีสถานภาพอย่างไรฐานะภาวะเพศกำลังความรู้ความสามารถความถนัดและคุณธรรมเป็นต้นว่าขณะนี้เท่าไหร่อย่างไรแล้วประพฤติให้เหมาะสมนะแล้วก็จะรู้นะวิธีที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไปอย่างไรนะตัวอย่างเช่นนะรู้ว่าตนเนี่ยมีความสามารถอย่างไรเก่งด้านไหนไม่เก่งด้านไหนนะตนนิสัยอย่างไรตนชอบไม่ชอบอะไรนะมีตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างไรนะตรงนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจตัวเราเองปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าใจผู้อื่นได้เช่นกันนะดังนั้นผู้ที่รู้จักตนเองจะสามารถวิเคราะห์ตนเองได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมรู้จักแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อันจะเกิดผลดีต่องานในหน้าที่เนาะตรงนี้ไปที่ข้อที่4นะมัตตัญญุตตาก็คือรู้จักประมาณนะหลวงพ่ พระมหาโพธิวงศาจารย์นะก็ให้ความหมายไว้ว่าการเป็นคนรู้จักความพอดีนะหรือความพอเพียงในทุกๆด้านนะทั้งความพอดีในตนนะความพอเพียงในชีวิตรู้จักพอดีในการพูดการทำงานการหาทรัพย์การใช้จ่ายทรัพย์นะด้วยการรู้จักประมาณกำลังตนเองตรงนี้นะความรู้จักประมาณคือความพอดีนะเช่นพระภิกษุรู้จักประมาณในการรับและบริโภคปัจจัย4คฤหัสถ์นะรู้จักประมาณในการใช้จ่ายบริโภคทรัพย์นักเรียนรู้จักประมาณกำลังของตนเองในการทำงานนะรัฐบาลรู้จักประมาณการเก็บภาษีและการใช้งบประมาณในการบริหารประเทศนะเป็นต้นตรงนี้นะ
ตัวอย่างเนาะรู้ว่าตำแหน่งนะเราอยู่ในตำแหน่งอะไรอยู่นะเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่สูงกว่านะเราก็ควรนอบน้อมให้ความเคารพให้เกียรติผู้อื่นเนาะหรือการประมาณกำลังของตนนะในการใช้จ่ายสิ่งของประมาณตนเองในการทำงานหรือประมาณประโยชน์แก่ตนในประมาณที่เหมาะสมนะตรงนี้นะดังนั้นผู้ที่รู้จักความพอดีนะพอเหมาะในการปฏิบัติงานนะก็ย่อมทำให้กิจการการงานเนี่ยเป็นไปตามระเบียบแบบแผนนะที่คาดวางเอาไว้นะทั้งนี้พึงใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะก็ตรงนี้ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เช่นกันนะก็เพียงพอเพียงในความเหมาะสมของเรานะไม่ใช่ว่าตระหนี่นะจนแบบว่าไม่ใช้จ่ายอะไรเลยหรือว่าใช้จ่ายจนฟุ่มเฟือยเกินไปตรงนี้ก็ไม่เรียกว่าความพอดีนะพอดีจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะนำหลักตรงนี้เข้ามาประยุกต์ใช้นะให้ยิ่งเกิดความเข้าใจนะแล้วก็ปฏิบัติได้ง่ายยิ่งขึ้นนะตรงนี้นะข้อที่4ก็ผ่านไปนะข้อที่5นะกาลัญญุตานะรู้จักการนะรู้จักการคืออะไรนะผู้นำต้องรู้จักคุณค่าของการเวลานะรู้ว่าเวลาใดทำเวลาใดควรหยุดรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรนะพร้อมกับรู้จักประมาณเวลาที่ใช้นะขณะทำงานให้มีความเหมาะสมผู้ที่รู้จักการเวลานี้นะย่อมเป็นคนตรงเวลานะและเป็นคนที่รู้คุณค่าของเวลานะสามารถบริหารกิจการงานนะให้รุ่งเรืองต่อไปได้ด้วยดีนะตัวอย่างมีตัวอย่างอะไรบ้างนะนะการเข้างานการเลิกงานรู้จักวางแผนอันไหนก่อนทำนะอันไหนควรทำขณะหลังนะรู้จักเวลาอ่านหนังสือเวลาเข้านอนนะเวลาใดควรพูดเวลาใดไม่ควรพูดนะเป็นต้นนะดังนั้นนะผู้ที่เป็นผู้รู้คุณค่าของเวลาเนี่ยนะเขาก็จะมีความสามารถในการจัดลำดับเวลาความสำคัญของงานนะที่สัมพันธ์กับเวลานะว่าควรทำหรือควรจะพักผ่อนนะเวลาอันไหนควรทำก่อนหรือทำหลังนะหรือเมื่อทำการงานเนี่ยงานนั้นน่ะก็ทำได้อย่างเต็มที่นะเต็มกำลังเต็มความสามารถนะตรงนี้นะไปที่ข้อ6นะรู้จักชุมชนนะรู้จักชุมชนคืออะไรนะรู้จักชุมชนก็คือการรู้จักนะการเป็นผู้รู้จักชุมชนถิ่นอาศัยนะหรือสังคมที่ตนอาศัยอยู่รวมถึงรู้จักว่าชุมชนเหล่านั้นมีความต้องการอะไรนะมีความเห็นหรือข้อตกลงอย่างไรเมื่อทราบชนิดแล้วนะย่อมทำให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุขแล้วก็เกิดความร่วมมือจากชุมชนอย่างแท้จริงนะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยมีเกณฑ์หรือข้อตกลงร่วมกันอย่างไรนะมีชุมชนนั้นมีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไรนะขาดแคลนหรือต้องการด้านใดนะตรงนี้เราก็ไปตอบโจทย์ตรงนั้นนะนะดังนั้นผู้ที่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับชุมชนเนี่ยนะและเข้าใจในสภาพของชุมชนในด้านระเบียบวินัยขนบธรรมเนียมประเพณีนะโดยการปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับชุมชนนั้นๆเนี่ยนะก็จะทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นะของการทำหน้าที่นะของการไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์นะนะต่อไปข้อสุดท้ายนะนอกจากรู้จักชุมชนแล้วเนี่ยต้องรู้จักบุคคลด้วยนะปุคละปรปรัญญุตานะปุคละก็คือบุคคลนั่นเองปรแปลว่าอื่นๆนะปรัญญุตแล้วก็อัญญุตาก็คือการรู้จักนะบุคคลในที่นี้ไม่ใช่ถึงบุคคลคนเดียวในชุมชนนั้นๆหากแต่ว่าต้องรู้จักบุคคลรอบๆด้านเลยในชุมชนนั้นมีใครบ้างที่เราจำเป็นจะต้องรู้จักนะตรงนี้นะก็คือการรู้จักเลือกคบคนนะใครควรคบใครไม่ควรคบรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีอุปนิสัยใจคอแตกต่างกันอย่างไรมีคุณธรรมต่างกันอย่างไรมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างไรทั้งในหน้าที่การงานนะดังนั้นเราก็ควรที่จะรู้จักคบหานะคนที่ควรคบทำให้ได้คนดีแล้วก็คนทำงานเก่งแล้วก็เหมาะสมกับงานด้วยนะตัวอย่างเช่นนะรู้จักว่านิสัยเป็นอย่างไรนะคนนั้นมีประวัติอย่างไรเสื่อมเสียหรือมีข้อดีอย่างไรมีความสามารถอย่างไรเก่งไม่เก่งด้านไหนนะตรงนี้นะดังนั้นนะถ้าเรารู้จักนะรู้จักบุคคลนะเราเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลเนี่ยโดยนะเลือกรู้จักบุคคลให้เหมาะสมกับงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่างๆเนี่ยโอ้มันก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าได้ถูกจุดนะถึงเป้าหมายถึงกลุ่มคนนะได้อย่างถูกต้อง สามารถติดต่อประสานงานต่างๆเพื่อที่จะสามารถอำนวยความสะดวกนะให้ภารกิจของเราลุล่วงสำเร็จได้นะตรงนี้น
นะตรงนี้ก็เป็นนะในเป็นหัวข้อธรรมนะที่นำมาถ่ายทอดกันในวันนี้ก็คือสัปปฤสธรรม7นะก็คือมีทั้ง7ข้อด้วยกันนะธรรมัญญูคือรู้เหตุนะรู้เหตุอัตถัญญูหรือผลนะอัตตัญญูตารู้ตนนะรู้ตนเองว่ามีความสามารถอย่างไรมัตตัญญูตาก็คือรู้จักประมาณนะประมาณว่าอันไหนเพียงพอนะพอดีแค่ไหนนะระดับไหนถึงจะเหมาะสมนะการัญญูตาก็คือประมาณการเวลานะเวลานี้นะควรทำอะไรเวลานี้พร้อมหรือยังนะปริสัญญูตานะก็คือรู้จักชุมชนนะชุมชนนั้นนะชุมชนนั้นนะต้องการสิ่งใดขาดแคลนสิ่งใดนะแล้วถ้าเราไปตอบสนองไปตอบโจทย์ตรงจุดนั้นเนี่ยแล้วก็จะได้รับนะทั้งได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะบุคปุคละโปรปรัญญุตาก็คือการรู้จักบุคคลนะรู้จักบุคคลในชุมชนนั้นๆ นะว่าในชุมชนนั้นๆเนี่ยมีใครบ้างที่เราสามารถคบหาได้บุคคลใดคนคบบุคคลใดไม่ควรคบนะเป็นต้นนะตรงนี้ก็เป็นหลักธรรมเบื้องต้นนะที่วันนี้เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะแต่ก็เป็นในระดับพื้นๆ นะเป็นธรรมะพื้นๆในระดับเพื่อสำหรับให้นักเรียนอนุบาลเนี่ยพอเข้าใจง่ายนะแต่ถ้าท่านใดเนี่ยต้องการที่จะศึกษาในระดับลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนี่ต้องหาโอกาสนะฟังนะศึกษาจากคุณครูไม่เล็กนะซึ่งท่านจะสามารถอธิบายขยายความเนี่ยได้ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้นะตรงจุดเนี้ยในหัวข้อสัปปฤสธรรม7ข้อเนี้ยก็เป็นบทฝึกของพระภิกษุบุคลากรของวัดพระธรรมกายเช่นกันนะดังนั้นตรงจุดนี้แม้ว่านักเรียนอนุบาลบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นบรรพชิตนะเป็นนักบวชก็ตามก็สามารถนำไปใช้นะกับชีวิตประจำวันได้เช่นกันนะสามารถนำหลักธรรมข้อนี้ไปยังประโยชน์นะให้ในชีวิตประจำวันให้เกิดขึ้นกับธุรกิจหน้าที่การงานแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองได้เช่นกันนะจากนี้ไปนะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูว่าเราจะนำสัปปฤสธรรม7เนี้ยไปใช้ในต่างแดนกันได้อย่างไรนะเดี๋ยวต้องบอกเลยว่าตรงนี้หลวงพี่ก่อนที่จะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศมองโกเลียเนี่ยก็ในปี2555นะก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้รับภารกิจมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศมองโกเลียแต่ก่อนเดินทางไปเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะได้ไปศึกษานะศูนย์สาขาต้นแบบนะที่จะพอเป็นโนว์ฮาวนะเป็นไอเดียสำหรับในการที่นำไปเผยแผ่คนท้องถิ่นเผยแผ่ชาวมองโกเลียต่อไปนะหลวงพี่ก็ได้ไปเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์นะไปที่ศูนย์วัดพระธรรมกายสิงคโปร์นะตอนนี้นะก็เดี๋ยวเราไปประเทศสิงคโปร์กันนะThank you.
นะก็ประเทศสิงคโปร์นะก็เป็นนะเป็นเกาะเล็กๆหนึ่งนะที่แยกเอกราชนะมาจากประเทศมาเลเซียนะก็ประเทศสิงคโปร์เนี่ยปัจจุบันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีหลากหลายเชื้อชาติเลยนะมาอาศัยอยู่รวมกันมีทั้งแขกอิสลามมีทั้งต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะมีทั้งชาวอินเดียชาวจีนนะชาวมาเลต์หลายหลากหลายเชื้อชาติเลยมารวมกันอยู่ในเกาะนี้นะในเกาะสิงคโปร์นะซึ่งโดยพื้นเมืองพื้นฐานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นชาวจีนอาศัยซะส่วนใหญ่นะแล้วก็ชาวจีนเนี่ยก็จะมีเป็นนักธุรกิจต่างๆมาลงทุนทั้งหลายนะเป็นเจ้าของกิจการดังนั้นคือเศรษฐกิจในประเทศสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเจริญรุ่งเรืองมากนะแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยกับจิตใจเนี่ยจะต้องควบคู่กันนะแต่ว่าชาวสิงคโปร์เนี่ยนะส่วนใหญ่เจริญในด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยก็หลายๆท่านก็มีปัญหาความเครียดทั้งหน้าที่การงานหรือว่ากฎหมายบ้านเมืองต่างๆด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยการที่ทางพระเดชพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณคุณครูแม่ใหญ่เนี่ยได้มีได้มอบหมายนะให้ไปสนองงานนะได้ไปนำคำสอนนำวิชาธรรมกายเนี่ยไปเผยแผ่ทั่วโลกนะก็ได้ไปที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อให้ชาวสิงคโปร์เนี่ยได้เข้าถึงนะสันติสุขภายในนะในเบื้องต้นเนี่ยชาวสิงคโปร์เนี่ยถ้าเราได้ใช้ธรรมยูในสัพพฤทธธรรม7เนี่ยมาใช้นะในการทำงานตรงนี้นะเราก็ต้องศึกษาดูก่อนว่าโอ้นะพื้นที่ท้องถิ่นตรงนี้เป็นอย่างไรอ๋อนี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนซะส่วนใหญ่นะใช้ภาษาจีนก็ได้ใช้อังกฤษก็ได้นะแต่ว่าปริมาณจำนวนผู้ที่ใช้ภาษาจีนเนี่ยมีมากกว่านะดังนั้นคือพระอาจารย์ที่ศูนย์สิงคโปร์เนี่ยก็จะใช้ภาษาจีนเป็นปกตินะซึ่งพระอาจารย์เนี่ยนะโดยมีพระอาจารย์สมเกียรตินะพระอาจารย์สมเกียรติท่านก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนนะได้ดีในระดับหนึ่งทีเดียวนะแตกฉานในภาษาจีนจึงสามารถเผยแผ่กับคนท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่นะซึ่งตรงเนี้ยนะก่อนที่ท่านจะมาเผยแผ่ที่สิงคโปร์เนี่ยท่านก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะศึกษาท่านก็ต้องศึกษาทางด้านภาษาแล้วก็วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนนะท่านก็ไปเรียนที่ไต้หวันหลังจากจบการศึกษาเนี่ยท่านก็เลยได้มีโอกาสเนี่ยได้มาใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนมาเนี่ยมาใช้งานในพื้นที่กับชาวสิงคโปร์โดยตรงเลยนะตรงนี้ก็ทำให้ประสบผลสำเร็จทีเดียวนะทำให้มีชาวสิงคโปร์เนี่ยจำนวนมากเนาะโอ้แต่ละรุ่นเนี่ยนะจากในภาพเนาะก็หลายร้อยท่านนะแต่ละรุ่นน่ะที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะก็เป็นชาวสิงคโปร์ล้วนๆเลยนะเพียวๆบริสุทธิ์เลยนะซึ่งนะกว่าจะมีภาพเนี้ยนะท่านก็ต้องมีเบื้องหลังนะก็จะมีเป็นทีมงานนะอาสาสมัครทั้งหลายในพื้นที่นะที่คอยมาช่วยเตรียมงานจัดสถานที่จัดอาสนะจัดผ้าคลุมเข่านะดูแลเรื่องของการต้อนรับปฏิสันถารนะการจราจรต่างๆตรงนี้นะการลงทะเบียนต่างๆจุดบริการอาหารทั้งหลายนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสุขนะแล้วก็ได้รับความสุขสบายได้รับสัปปายะนะในการที่มาศึกษาสมาธิกับทางศูนย์วัดพระธรรมกายสิงคโปร์เนาะเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าอาสาสมัครเนี่ยของชาวสิงคโปร์เนี่ยเขาทำงานกันอย่างไรนะนะ
เป็นภาพของการที่นำหลักธรรมเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปใช้กับสถานการณ์จริงนะในชีวิตประจำวันเลยนะก็โอ้บรรยากาศในวัดพระธรรมกายสิงคโปร์เนี่ยเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยนะในวัดเนี่ยมีแต่ภาษาจีนเท่านั้นเลยไม่มีภาษาไทยไปเจือปนเลยนะจนทำให้แบบคนไทยบางท่านเนี่ยที่อาศัยอยู่สิงคโปร์เนี่ยที่ไปสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกายสิงคโปร์เนี่ยบางท่านน้อยใจโอ้ทำไมพระอาจารย์เนาะคุยภาษาไทยบ้างก็ได้นะคะเพราะพระอาจารย์อยู่แต่ในวัดเนี่ยก็คือใช้ภาษาจีนอย่างเดียวเลยนะในการสื่อสารพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะหรือว่าอาสาสมัครทั้งหลายนะเด็กนะวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือว่าสวทั้งหลายเนี่ยก็ใช้ภาษาจีนอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ทำให้เหมือนแบบว่าคนไทยกลายเป็นคนกลุ่มน้อยไปเลยในส่วนนั้นนะแต่ก็ในภายหลังเนี่ยพระอาจารย์ก็ท่านก็ได้แก้ปัญหาตรงจุดนี้ก็จัดเป็นคลาสพิเศษคลาสต่างหากเลยนะสำหรับชาวไทยโดยตรงเลยก็มีพระอาจารย์ที่ใช้สื่อสารภาษาไทยนะพูดคุยกับชาวไทยโดยตรงนะก็ทำให้บรรยากาศนะอบอุ่นนะทั้งชาวพื้นเมืองนะเป็นชาวจีนนะแล้วก็ชาวไทยที่ไปทำงานในสิงคโปร์เนี่ยก็สามารถสั่งสมบุญร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะและหลังจากที่จบการอบรมนะคอร์สสมาธิในของแต่ละวันเนี่ยพระอาจารย์ก็จะมีการประชุมนะประชุมสรุปนะปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของแต่ละคอร์สแต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยเป็นประจำสม่ำเสมอนะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะแล้วก็สามารถพัฒนากิจกรรมเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยให้เจริญให้ดียิ่งขึ้นไปตรงนี้นะก็เป็นสิ่งที่ท่านได้ทำไว้ดีแล้วนะหลวงพี่ก็ไปเห็นก็รู้สึกประทับใจแล้วก็นำตรงเนี้ยนะไปเริ่มขยายงานไปทดลองใช้ในพื้นที่ด้วยนะแล้วก็ท่านนี้นะก็ได้ไปศึกษามาแล้วขออนุญาตพระอาจารย์นะชื่อพระอาจารย์ขจรศักดิ์นะท่านก็ได้มีโอกาสไปเล่าธรรมะให้กับชาวสิงคโปร์นะซึ่งก็ท่านก็บรรยายเป็นภาษาจีนนะเป็นคนเป็นพระไทยนะแต่ว่าไปบรรยายให้ชาวจีนในสิงคโปร์ได้เรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งบรรยากาศเป็นอย่างไรเนี่ยเราลองไปชมกันนะว่าโอ้ว่าชาวสิงคโปร์เนี่ยเขามีความสุขแค่ไหนนะกับการที่ได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ How to prepare your life for the future? If you be good next time, you are very good.Today, the Dharma talk was actually very interesting. Long Thi John. So, we learned a lot from him, shared a lot of his experience with us about why he ordained and why he decided to stay on after his ordination of 3 months. And it's actually a very good education about the Buddhism. We all enjoy Lopi, they give we all a Dharma talk. Then the Friday is the last day. I hope you all can come and listen.You can get a lot of experience. And I'm going to call Friday more people to come in, definitely. More people, don't miss this opportunity to listen to me. Now, ก็ตรงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ขจรศักดิ์เช่นกันจ้าสาธุนะที่ท่านได้ไปทำหน้าที่นะในการที่เข้าถึงนะถึงตัวถึงใจชาวท้องถิ่นนะก็ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยนะสำหรับวัดพระธรรมกายสิงคโปร์นะจากนั้นนะเราจากสิงคโปร์นะแล้วนะเราไปที่ประเทศเกาหลีกันดีกว่านะนี่ประเทศเกาหลีใต้นะวัดภาวนากรุงโซนะตอนนี้ก็หลังจากที่ได้ซื้อที่ถาวรซื้ออาคารนะสำหรับเป็นที่ปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายบนแผ่นดินแดนโสมนะที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการรีฟอร์มนะสำหรับการตกแต่งภายในนะตกแต่งภายในอาคารนะเพื่อที่สำหรับรองรับผู้มีบุญสาธุชนทั้งหลายนะมาสั่งสมบูรณ์ร่วมกันช่วงนี้นะที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็อากาศจะเย็นนิดๆนะแต่ละวันก็
อยู่ในช่วงประมาณสักลบ5ถึงลบ10ด้วยกันนะอยู่ในช่วงลบช่วงติดลบอยู่นะดังนั้นคืออากาศอุณหภูมิเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนะเย็นนะเย็นหนาวจนกระทั่งหนาวมากนะสำหรับบางท่านซึ่งปัญหาในตามมาเนี่ยถ้าหากว่าอย่างถ้าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีนะหนาวก็หนาวประมาณแค่เต็มที่ก็1สัปดาห์นะเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะเราก็ไทยแลนด์แดนสบายอยู่แล้วนะแต่ว่าเมื่อเราไปถึงต่างแดนเนี่ยเราต้องศึกษาในพื้นที่ให้ดีพอเนาะประเทศเกาหลีเนี่ยเวลาถึงช่วงหนาวเนี่ยก็คือหนาวจริงจังนะหนาวจริงจังมากเนาะอากาศนะน้ำที่อยู่ในท่อระบายน้ำน้ำที่อยู่ในท่อประปาเนี่ยอันนี้ขนาดเป็นท่อแป๊บที่เป็นเหล็กนะยังน้ำแข็งเนี่ยดันเหล็กที่หนาประมาณเนี้ยนะแตกนะแตกทีเดียวนะท่อน้ำประปาในท่อเนี่ยแข็งเลยนะไม่สามารถใช้งานได้เนาะแล้วทำไงวิธีแก้ปัญหาก็คือก็ต้องหาท่อหรือโลหะเนี่ยนะเอามาพันเสร็จนะพันข้างในเห็นไหมตรงนี้เนาะโอ้โหท่อด้านขวามือนะด้านท่อน้ำน่ะแตกมาเลยนะนี่ใครไม่เหนียวจริงนะใครไม่รักการเผยแผ่จริงนะอยู่ไม่ได้นะโอ้โหร้องไห้กลับบ้านแน่ นี่ท่อแป๊บท่อเหล็กนี่เหล็กก็ยังแตกนะนะไม่ธรรมดานะนี่อันนี้นะท่อน้ำเนี่ยแข็งตั้งแต่อยู่ในท่อเลยแข็งตั้งแต่อยู่ในสายยางเลยนะแล้ววิธีการทำง่ายนะก็เอาเหล็กเนี่ยมาพันจากนั้นก็ใช้ไฟมาเป่าจนกระทั่งแบบมันน้ำแข็งมันเริ่มละลายเนี่ยแล้วก็ค่อยๆกระเทาะแล้วก็เปิดน้ำให้มันออกมานะเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นน้ำแข็งใสมาเป็นก้อนๆแบบนี้เลย นะตรงนี้ ซึ่งถ้าหากว่าเราศึกษานะชุมชนนะศึกษาพื้นที่นั้นๆแล้วโอ้ว่าเราจะก็จะได้เตรียมตัวป้องกันแล้วก็แก้ปัญหานะเมื่อมีปัญหาหรือสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะในพื้นที่เราก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งนะตรงนี้นะหรือแม้แต่บางวันนะก็จะมีนะอันนี้ก็เป็นภาพจากที่พระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศเกาหลีเนี่ยท่านก็ส่งมาให้นะแม้แต่น้ำในนะในโถนะก็โอ้ยังเป็นเกล็ดยังเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยนะแล้วก็เป็นภาพที่นะที่ชวนแล้วนะทำให้รู้สึกชุ่มฉ่ำนะชุ่มฉ่ำมาถึงเมืองไทยเลยทีเดียวนะนะจากนั้นก็นะไปที่นะประเทศรัสเซียนะประเทศรัสเซียที่สาธารณรัฐบูเรตเทียนะเมืองอุรันอุเดนะตรงนี้ก็ที่ครั้งก่อนนะก็ได้มีโอกาสเล่าสู่กันฟังนะเมืองนี้ก็เคยเป็นอยู่ในส่วนของการปกครองของสหภาพโซเวียตมาก่อนแล้วก็มีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์เลยทีเดียวนะแล้วก็หลากหลายศาสนาด้วยเนาะพุทธคริสต์อิสลามนะเป็นศาสนาหลักในยืนพื้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นออร์โธดอกซ์นะออร์โธดอกซ์แบบรัสเซียแบบเป็นคริสต์นะแล้วก็เป็นบุดดิซึมแบบลักษณะของแบบทิเบตนะซึ่งรับบุดดิซึมเนี่ยจากประเทศมองโกเลียเข้ามานะดังนั้นก็คือเอาละนะดังนั้นก็คือในชาวพุทธในที่เนี่ยก็จะมีความเคารพนะในพระอยู่แล้วนะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งดังนั้นคือเมืองเนี้ยก็เป็นเมืองเป็นรัฐหนึ่งนะของประเทศรัสเซียที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในประเทศรัสเซียเลยคือเมืองนี้แหละนะสังฆราชนะของพระพุทธศาสนาของรัสเซียเนี่ยก็อยู่ที่เมืองนี้นะเมืองอุรันอุเดนะตรงนี้นะก็ถามว่าเราได้นะไปพบเจอสายบุญนะเจอชาวบูเรตเทียเนี่ยที่ก็ไปสวดมนต์นะให้ศีลให้พรนะแล้วก็ไปเป็นเนื้อนาบุญนะแล้วก็ได้มีโอกาสพบเจอกับพระภิกษุนะในพื้นที่นะท่านที่อยู่องค์ที่3นะท่านนี้ก็เป็นพระอาจารย์ซูมาโนนะเป็นที่เคยเล่าให้ฟังนะไปนะในครั้งก่อนนะก็เป็นพระภิกษุเถรวาทรูปเดียวบนแผ่นดินมันโดนในเมืองอุรันอุเดนะในเมืองอุรันอุเดท่านไปบวชที่ประเทศศรีลังกานะลัทธิสยามวงนะท่านบอกว่านิกายนี้เป็นนิกายสำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นนะที่ไปบวชในศรีลังกานะส่วนนิกายอื่นๆก็จะลดหลั่นลงไปนะแต่ว่าท่านถือว่าเป็นบวชในสยามนิกายซึ่งสยามนิกายเนี่ยก็รับมาจากประเทศไทยนี่แหละนะส่วน
ของไทยก็เป็นลัทธิลังกาวงซึ่งรับมาจากศรีลังกาเพราะว่าในช่วงนึงนะพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยมีน้อยลงนะก็เชิญสมณทูตเนี่ยจากศรีลังกาเนี่ยนะมาช่วยเผยแพร่มาขยายพระพุทธศาสนาในเมืองไทยนะจนกระทั่งรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองและจนกระทั่งอีกช่วงนึงนะศรีลังกาเกิดพุทธศาสนาเสื่อมถอยลงนะเกิดจากภัยการเมืองภัยเศรษฐกิจภัยจากรอบข้างต่างๆนะศรีลังกาก็ได้อาราธนาเนี่ยพระภิกษุชื่อพระอุบาลีเนี่ยจากเมืองไทยเนี่ยไปเป็นพระบูชาแล้วก็ไปบวชจัดบวชให้กับชาวศรีลังกานะจนมีชื่อว่าจะเป็นมีชื่อนิกายว่าเป็นนิกายสยามวงนะก็เป็นความสัมพันธไมตรีนะทางด้านเชื้อชาติแล้วก็ศาสนานะทั้งไทยศรีลังกาศรีลังกาไทยนะตรงนี้พระอาจารย์สมโนนะท่านก็เป็นพระภิกษุรูปเดียวนะที่เป็นเถรวาทนะที่อยู่ในประเทศที่อยู่ในเป็นชาวท้องถิ่นด้วยนะที่อยู่ในเมืองอุรันอุเดนะท่านก็อาศัยอยู่กับวัดนะวัดของลามะนะวัดของลามะในเมืองนั้นนะแต่ท่านก็ปฏิบัตินะถือศีลถือวัดปฏิบัติเนี่ยตามแบบเถรวาทนะก็แม้ว่าในเมืองนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ภาษารัสเซียโดยส่วนใหญ่นะแต่ว่าโดยเขาจะใช้ภาษารัสเซียเนี่ยเป็นภาษาพื้นเมืองนะแต่ว่าเมืองเนี้ยเมืองอุรันอุเดเนี่ยเคยเป็นเมืองเก่านะเป็นเมืองที่อยู่ในการปกครองของประเทศมองโกเลียมาก่อนนะดังนั้นเนี่ยชาวพื้นเมืองโดยส่วนใหญ่นะที่เป็นชาวบูเรตเทียเนี่ยเขาก็สามารถคุยภาษาท้องถิ่นของเขาได้นะในบางท่านซึ่งก็มีความใกล้เคียงกับภาษามองโกนะหลวงพี่พอไปถึงที่นั่นก็ได้ใช้ภาษามองโกเนี่ยนะพูดคุยสื่อสารกับท่านก็สามารถสนทนานะแล้วก็ทำให้ได้เรียนรู้เข้าใจนะในพื้นที่ซึ่งก็คาดหวังว่าในอีกไม่ช้านะในอนาคตก็จะได้มีศูนย์นะศูนย์ของศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายในประเทศรัสเซียแห่งแรกนะก็อันนี้ก็กำลังตั้งผังเอาไว้นะก็อย่าลืมนะก็หวังว่านักเรียนอนุบาลนะทุกท่านนะจะได้มีส่วนในช่วยมีส่วนนะในการสนับสนุนนะศูนย์นี้นะให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินรัสเซียด้วยนะ จากต่อไปก็เป็นประเทศมองโกเลียนะมองโกเลียนะเดี๋ยวเราไปชมนะดินแดนแสนงามดั่งยามเช้าณประเทศมองโกเลียกันSo.
โอกโซชิกอิออรองนะก็แปลว่านะนะภาษาประเทศมองโกเลียนะแผ่นดินแม่ของเราเนี่ยงดงามดังอรุณรุ่งในยามเช้าเลยทีเดียวนะนะท่านได้มีโอกาสน่าจะเริ่มนะไปมองโกเลียให้ได้เลยในชีวิตนะนะก็สำหรับการทำงานในประเทศมองโกเลียนะก็ในวิสาขบูชานะปีที่ผ่านมานะก็จัดนะที่เมืองแซนชันนะที่ทะเลทรายเลยทีเดียวนะก็จะมีวัดนะที่สำคัญนะที่มีรามะชื่อเสียงชื่อรามะดังสันนับจาแล้วก็มีแหล่งก็เรียกอะไรเป็นพลังงานจักรวาลนะที่ชาวมองโกเขาให้การนับถือกันนะเขาจะไปนอนนะนอนบนพื้นทะเลทรายเลยเพื่อรับพลังงานตรงนี้นะไปร้องเพลงนะเพื่อให้มีสิริมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะแล้วก็นะเราได้ไปประสานงานนะติดต่อประสานงานกับท่านผู้ว่านะท่านในอำเภอนะผู้ว่าเมืองตอร์เรนกอบนะเป็นเมืองแปลว่าเมืองโกบี้ตะวันออกนะทะเลทรายโกบี้ตะวันออกนะโดยที่เมืองหลวงก็คือโดยเมืองนะตัวจังหวัดตัวอำเภอนะตัวอำเภอหลักนะที่เป็นเมืองหลักที่มีประชากรเยอะที่สุดก็คืออยู่ที่เมืองแซนชันนี่เองนะก็ได้ไปประสานงานนะติดต่อในเรื่องของการใช้สถานที่ในการจัดงานในครั้งที่ผ่านมานะนอกจากนี้ก็ได้ไปประสานงานกับลามะในพื้นที่นะวัดเดชิงชอครินนะก็คือวัดถ้าแปลอันนี้เป็นภาษาทิเบตนะถ้าเราจะแปลเป็นภาษาไทยนะก็คือวัดมหายานธรรมจักรารามนะ นะแล้วก็นะได้ไปติดต่อนะประสานงานนะได้เชิญลามะในพื้นที่เนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะในวันลอยโคมด้วยกันนะแล้วก็ได้ไปออกสื่อนะกับสถานีโทรทัศน์นะในท้องถิ่นนะเพื่อเชิญชวนให้มาประชาสัมพันธ์มาร่วมงานกิจกรรมร่วมกันนะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมในพื้นที่นะอบรมนะนักศึกษาในพื้นที่นะของจังหวัดนั้นนะซึ่งปกติเนี่ยเราจะจัดขึ้นที่เมืองอุรันพาตานะในเป็นเมืองหลวงแต่ปีนี้ที่ผ่านมาเป็นปีแรกนะที่เราจัดในต่างจังหวัดเนาะนะก็ประสานงานกับทั้งมีลามะในพื้นที่มีนักศึกษานะในพื้นที่นะก็ไปร่วมกันนะก็เป็นภาพที่ผ่านมานะนะก็มีสาธุชนนะหลากหลายท่านเลยนะมาร่วมงานจุดควมประทีปร่วมกันแล้วก็ที่ผ่านมานะในเดือนมกราที่ผ่านมานะก็ได้จัดกิจกรรมอบรมนะชาวมองโกเลียนะ VMVL นะ2018นะเป็นรุ่นที่4แล้วก็คือโครงการนี้ก็คือจัดเพื่ออบรมพัฒนาหล่อหลอมนะอาสาสมัครแล้วก็ผู้นำบุญชาวมองโกเลียโดยมีทั้งสิ้นปีนี้นะมาจำนวนกันทั้งหมด15ท่านด้วยกันนะบินมาจากเมืองไทยเลยบินมาจากมองโกเลียซึ่งต้องยอมรับว่าค่าเดินทางเนี่ยนะที่ประเทศมองโกเลียเนี่ยค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะก็บางท่านบอกว่าถ้าเพิ่มพอบางท่านเนี่ยทราบราคาตั๋วเดินทางไปมองโกเลียเนี่ยก็ร้องโหเลยนะพระอาจารย์ทำไมมันตั๋วมันแพงจังนี่เพิ่มอีกหน่อยนึงนี่ไปถึงอเมริกาได้เลยนะเนี่ยเนื่องจากว่าที่มองโกเลียกับเมืองไทยเนี่ยสายการบินไม่ค่อยบ่อยนะส่วนใหญ่ที่ผ่านมานะก็เคยมีจัดบินตรงนะจากมองโกเลียมาเมืองไทยนะก็มีชาวมองโกเลียมาจำนวนมากเลยมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยแต่ว่าจากไทยเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะไปมองโกเลียนะจนทำให้แบบสายการบินนั้นต้องปิดตัวลงไปนะแต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกนะที่สายการบินมองโกเลียนแอร์ไลน์นะก็ได้มาเปิดอีกครั้งนึงนะเพื่อให้ชาวมองโกเลียเนี่ยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนะช่วงที่หลวงพี่บินกลับมาเนี่ยโอ้โหก็มีแบบชาวมองโกเลียทั้งลำเลยเนาะทั้งนั้นเลยชงเชงชงเชงกันควันขโมงเลยบนเครื่องบินนะมีหลวงพี่รูปเดียวเป็นคนไทยนะเขาก็ตกใจนะโอ้โหทำไมมีพระไทยมาอยู่บนเครื่องบินนี้ได้นะอยู่กับชาวมองโกเลียได้นะก็พูดคุยทักทายกันบนเครื่องบินเขาก็โอ้รู้สึกดีใจประทับอกประทับใจนะก็ขอเบอร์ติดต่อขอที่อยู่กันนะเพื่อที่จะกลับไปมองโกเลียแล้วเนี่ยจะได้มีโอกาสไปพบเจอกันนะก็ส่วนใหญ่นะคนที่มามองโกเลียเนี่ยที่มาท่องเที่ยวกันเขาก็จะมาเป็นทุกกรุ๊ปทัวร์กันนะมากันสัปดาห์หนึ่งนะโดยส่วนใหญ่มากันสัปดาห์หนึ่งนะระหว่างทางนะระหว่างที่กำลังเดินทางมาระหว่างที่ลงจากเครื่องเนี่ยเดินทางไปประทับตานะเข้าประเทศเนี่ยก็เดี๋ยวเดินไปคนหนึ่งก็เจอเจ้าของสนามกีฬาแห่งชาตินะที่เขาดูแลเขาก็เดินมาทักอ้าวเป็นไงอ๋อผมพี่ก็ตกใจเอ๊ะใครอ๋อดูหน้าเขาก็มาสะกิดก็เลยนึกได้อ๋อนี่เป็นเจ้าของสนามนะเจ้าของสนามกีฬาแห่งชาติที่เราเคยไปจัดงานลอยโคมวิสาขะนะประมาณ
6-7 ครั้งนะ 6-7 ครั้งทุกปีนะท่านก็จำเราได้นะแล้วก็เดินขึ้นไปนะอีกหน่อยนึงก็เจอนักวิชาการนะเป็นนักวิชาการชาวน่าจะเป็นชาวฝรั่งเศสนะเป็นนักปรัชญาที่ทำงานอยู่ที่มองโกเลียแล้วก็เจอท่านที่มหาลัยบ่อยๆนะก็เจอคนนู้นก็รู้จักคนนี้ก็รู้จักก็มีความรู้สึกดีเหมือนกันนะมาเจอกันที่ประเทศไทยนะส่วนชาวมองโกเลียกลุ่มนี้นะท่านเขาเดินทางมาที่เมืองไทยกันเนี่ยเนื่องจากว่าค่าเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะสูงเขาก็เลยเลือกใช้ที่จะประหยัดนะประหยัดค่าเดินทางโดยที่เดินทางจากรถไฟเนี่ยจากอุลันบาตาไปที่ปักกิ่งนะเดินทางประมาณ2วันนะนั่งรถไฟไปนะจากนั้นจากรถไฟนะแล้วก็จากปักกิ่งนะบินมาที่เมืองไทยนะตอนแรกหลวงพี่ก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยจะบินมาลงที่สุวรรณภูมิเลยนะแต่ว่าพอถึงปุ๊บไม่ใช่เขาบินไปลงที่ภูเก็ตซึ่งวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาถึงประมาณตอนบ่ายสามนะน้องเขาโทรมาหาหลวงพี่ตอนบ่ายโมงบอกว่าตอนนี้อยู่ภูเก็ตแล้วพี่ก็ตกใจเอ๊ะทำไมอยู่ภูเก็ตภูเก็ตกับสุวรรณภูมิมันอยู่ตั้งไกลนะจะไปรับยังไงเขาก็บอกว่าอ๋อหลวงพี่เขามาลงที่ภูเก็ตก่อนเดี๋ยวจะบินกลับมาที่สุวรรณภูมิโอ้โหอีกเด้งหนึ่งอีกต่อหนึ่งนะก็เนาะเลยทำให้แบบไม่ได้มาเมืองไทยครั้งเดียวนะได้แวะชมนะแวะชมได้หลายที่เลยได้แวะชมภูเก็ตนะก็ประทับอกประทับใจกันบรรยากาศของโครงการอบรมนะเนื่องจากว่ารุ่นนี้ก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายเพศหลายวัยด้วยกันนะก็มีทั้งอาสาสมัครนักศึกษามีทั้งวัยรุ่นที่ทำงานแล้วนะเพิ่งจบเรียนจบแล้วก็คนทำงานก็มีหรือคนที่นั่งสมาธิเป็นปกตินะผ่านการคอร์สอบรมที่ทางวัดโพนามงกุฎจัดขึ้นนะก็เขาก็อยากมาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะก็มาต่อยอดนะที่เมืองไทยนะก็ได้มาฝึกโยคะนะจากอาจารย์ถิงนะจากถิงเหล่าซื่อนะก็นะหัตถโยคะนะเขาก็โอ้โหชาวมองโกเลียก็ดีใจกันใหญ่ประทับใจนะโอ้ก็ทำให้มีส่วนช่วยในการนั่งสมาธิได้ดีขึ้นนะจากโยคะของอาจารย์ถิงนะจากถิงเหล่าซื่อนะแล้วก็ได้ไปทะเลนะที่จันทบุรีนะแล้วก็ไปนั่งสมาธิเก็บเกี่ยวอารมณ์เก็บบรรยากาศนะที่ชายทะเลนะมาเอามาเป็นอารมณ์นะอารมณ์สบายในการที่จะเข้าถึงธรรมนะแล้วก็ช่วงรุ่งอรุณยามเช้านะก็นะมาสั่งสมบูรณ์กันก่อนจะทานอาหารก็มาตักบาตรกันริมทะเลนะจากนั้นตักบาตรเสร็จก็มาประเคนพัตตาหารนะก็แล้วก็หลังจากกลับมาจากทะเลนะก็ได้มีโอกาสนะได้ไปศึกษาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์นะไปวัดบทบนไปวัดปักน้ำนะโลตัสแลนต่างๆนะก็ได้ไปว่าสองพี่น้องนะได้เจอคุณยายคุณป้าองุ่นนะไปมีโอกาสสัมผัสกับลูกหลานหลวงปู่นะตัวจริงเสียงจริงนะโอ้โหชาวมองโกเลียก็ชาวมองโกเลียทั้งหลายนะโอ้ก็ดีใจเข้าไปกอดป้าองุ่นใหญ่เลยนะดีใจที่ได้พบเจอลูกหลานหลวงปู่ตัวเป็นๆนะก็เป็นบรรยากาศนะที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะในการทำหน้าที่ที่ประเทศมองโกเลียนะก็สรุปได้ว่านะสัพพุทธธรรม7เนี่ยนอกจากเนี่ยจะทำให้ผู้นำหรือผู้ปฏิบัติงานสามารถบริหารงานได้ดีแล้วยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้สามารถรักษาความเป็นมนุษย์ของตนไว้รวมถึงคุณสมบัติของคนดีที่สมบูรณ์คือเป็นคนดีคนฉลาดและเหมาะสมอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะบัณฑิตนะมีความสามารถหรือไม่มีคุณธรรมหรือไม่แล้วนะเลือกคบหาให้เป็นคุณประโยชน์หรือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการหรือเพื่อที่จะปฏิบัติกับเขาได้อย่างเหมาะสมและที่สำคัญก็คือจะสนทนากับเขาอย่างรู้เรื่องและราบรื่นนะตรงนี้นะถ้าหากว่าเราได้นำไปใช้นะก็สามารถในชีวิตประจำวันกิจการต่างๆของเราเนี่ยเราก็จะสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนะแต่สำหรับมองโกเราก็เป็นศูนย์น้องใหม่นะที่เพิ่งเริ่มต้นก็ได้ศึกษาจากรุ่นพี่นะศูนย์รุ่นพี่ที่เกิดก่อนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ค่อยๆเอามาศึกษาค่อยๆลองผิดลองถูกจนกระทั่งเป็นสามารถนะชวนชาวมองโกเลียเนี่ยมาศึกษานะเรียนรู้ในเมืองไทยตรงนี้ได้นะก็ขอเอาบุญทุกๆบุญนะมาฝากนักเรียนอนุบาลทุกๆท่านเลยนะสาธุนะจ้าก็ตรงนี้นะสำหรับท่านใดที่อยากสนใจนะติดตามข่าวสารนะการเผยแผ่วิชาธรรมกายบนแผ่นดินมองโกเลียนะก็สามารถนะติดตามช่องทางที่ Facebook นะ dmc.mongolia นะตรงนี้นะก็ท้ายสุดนี้นะ พระอาจารย์นะในฐานะนะผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะได้มีโอกาสมาแสดงธรรมในวันนี้
ก็ขออนุภาพแห่งบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านได้สั่งสมด้วยดีเสมอมารวมกระทั่งบุญกุศลที่พระอาจารย์แล้วก็พระภิกษุในพื้นที่นะที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่นำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประกาศอย่างทั่วโลกนะอย่างประเทศมองโกเลียนะให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านได้มีส่วนในบุญนี้ทุกท่านให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญในชีวิตมีความเจริญในหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาปรารถนาได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันให้ได้สั่งสมบุญบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ